งการฝึกซ้อมที่ผ่านมากับกุนซือเพอร์ซิสเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่แปลกและแตกต่างไหมก็ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนที่ต่างเลยก็คือรูปแบบการซ้อมครับก็เขาก็มีรูปแบบที่บางรูปแบบก็เคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างแล้วก็เวลาซ้อมก็เต็มที่เขาจะให้ซ้อมแบบ 100% แล้วก็พอซ้อมเสร็จก็หยุดเลยแต่เราจะได้แบบว่าเราต้องเต็มที่ในเวลาซ้อมเราจะได้ไม่ต้องเหมือนไปเก็บแรงเพื่อไปซ้อมหลังซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับถามหลายๆคนเหมือนเขามีจิตวิทยาเขาจะพูดให้กำลังใจเราก่อนที่จะฝึกซ้อมทุกครั้งก็เขาก็มีแบบคอยปลุกกำลังใจแล้วก็ไม่อยากให้นักฟุตบอลทีมตัวเองเครียดอยากให้สบายสบายแล้วก็เขาก็พูดตรงๆเลยใครที่เมื่อยใครที่ล้าก็พักเลยไม่ต้องซ้อมไปนวดไปรีแลกซ์ทำร่างกายให้พร้อมกับเกมต่อไปก็แปลว่าถ้าเกิดเขาจะซ้อมเนี่ยเขาจะซ้อมเต็มที่ซ้อมหนักเพราะฉะนั้นคนที่พร้อมก็ลงมาเลยถ้าเกิดใครไม่พร้อมก็บอกเขาจะได้ไม่ต้องเผื่อไว้เราจะเห็นว่าเก่งเวลาซ้อมจะไม่มีตัวล็อกหัวเข่าและหลังๆแปลว่าร่างกายดีแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เหมือนไม่ใช้ตัวช่วยแล้วก็พยายามดูว่ามันไม่ใส่แล้วมันจะมั่นใจขึ้นไหมถ้ามั่นใจก็เป็นผลดีกับผมครับก็แปลว่าก่อนหน้านี้เกมกับบุรีรัมย์โค้ชอยู่กับเราน้อยมากๆแต่ว่าหลังจากนี้โค้ชมีเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ได้ทำการบ้านดูชัยนาทไปบ้างแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับเกมในบ้านเรานัดหน้าครับก็สำหรับเกมบุรีรัมย์โค้ชก็อยู่กับทีมน้อยแล้วก็เอาวิดีโอมาให้ดูว่าเราดีตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนเราต้องการแก้ไขตรงไหนที่มันที่ดีอยู่แล้วเขาเอามาให้ดูที่แก้ไขเขาก็เอามาให้ดูก็พอหลังจากบุรีรัมย์ก็เริ่มจะซ้อมฝึกซ้อมเรื่องแรงมากขึ้นเรื่องแทคติกมากขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มทีมเริ่มพัฒนาในทางที่ดีครับไม่ต้องไปมองถึงตัวผู้เล่นเจ็บมองแค่เท่าที่มีอยู่คิดว่าเราน่าจะกลับมาได้ในเกมชัยนาครับก็ผมคิดว่าก็ต้องกลับมาได้เพราะว่าทุกคนอยากจะชนะแล้วก็อยากจะเอาฟอร์มตัวเองกลับมาแล้วก็ทำให้ทีมพัฒนาแล้วก็ทำให้ทีมเขาเรียกว่าดียิ่งขึ้นก็เดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องทีมชาติยังไม่มองทีมชาติเอาสโมสรให้ดีก่อนใช่ไหมครับเก่งครับก็ตอนนี้ก็อยากทำหน้าที่ในสโมสรให้เต็มที่เพราะว่าถ้าเราทำดีแล้วก็เล่นดีแล้วทีมชาติก็ไม่ต้องห่วงทีมชาติมันก็รออยู่แล้วแต่เราอยากสร้างตรงนี้ให้มันดีก่อนให้มันโอเคก่อน